าสปอร์ตรับออกแบบจัดทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่5ของเรานะผมวันที่5วันที่เป็นการเอาชีวิตรอดของเราแล้วก็วันนี้ตามหลักแล้วผมก็จะเป็นวันที่เราจะต้องกลับฝั่งนะกลับฝั่งบ้านคลองใหญ่นะผมคือจบภารกิจที่เรามาทำคลิปเอาชีวิตรอดนะผมแต่ดูท่าทางแล้วเราน่าจะกลับไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้พายุเข้านะผมเข้าจนถึงวันที่4นะจะมีลมแรงจนถึงวันที่4เลยดูจากเสียงนะผมเสียงลมด้านหลังเราเนี่ยก็จะมีพายุอะไรโซนร้อนอะไรเนี่ยนะเข้ามานะผมเข้าช่วงวันนี้พอดีแล้วก็จนถึงวันที่4นะครับทางฝั่งของใหญ่นี่คือว่ามองไม่เห็นพื้นดินเลยนะไม่เห็นภูเขาเลยนะผมคือเมื่อวานเห็นเขาว่าขึ้นลมแรงมากนะครับแล้วทางนี้ก็เมื่อวานลมก็เริ่มแรงแล้วจากที่เราอยู่นี่ก็น่ามาจะอยู่ได้5วันแล้วครับก็คงน่าจะได้อยู่ต่ออีกวัน2วันต้องดูลมดูอะไรอีกนะครับว่าพายุมันจะเข้าเวียดนามตอนไหนนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าองค์พระนะครับพระตลาดเรานี่นะครับหน้าองค์พระพุทธรูปนะผมเพราะเมื่อคืนเราไปอยู่ด้านนู้นลมเข้ามาตีแรงมากตอนนี้หลังของหลังคาเราเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากลัวลมมันจะให้หนีเราทางไหนก็มาชมบรรยากาศยามเช้านะผมที่เราอยู่ที่อ่าวสลัดวันที่5นะผมวันนี้ไม่รู้ว่าเราจะแผนเราจะเป็นยังไงดีเพราะว่าเรากะมาใช้ชีวิตรอดอยู่แค่5วันนะผมที่บนเรือลำนี้นะครับเรือเราก็เอาผ้าใบหลังคาที่เราทำหลังคาผมมาเป็นห่มแล้วเพราะว่าเมื่อคืนนี้อากาศลมแรงมากมันหนาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าวันนี้เราจะมีภารกิจไปตกหมึกกับพวกนั่นนะชาวประมงบ้านอ่าวสันหรือเปล่านะผมอาจจะเปลี่ยนแผนเพราะเราคงน่าจะได้อยู่ต่อไปในบ้านแหละถ้ามีลมแรงมากนะผมเดี๋ยวไงเจอกันในวันที่พายุเข้านะวันที่2ถึง4แล้วนี้จังหวะเรามาเจอพายุเข้าพอดีเลยเราวางแผนจะกลับวันนี้เช้าไปมากลับไม่ได้นะผมเนื่องจากลมแรงขึ้นพายุลมแรงมากเลยเราวางแผนใหม่เลยมีไตเตอร์ให้หนูไตที่นานาที่เป็นคนพานักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังตกปลาตกหมึกนะผมเอามาตกปลาก็เลยชวนเรามาเราก็เลยมาตกปลากันนะเขานะผมบริเวณด้านหลังเราก็เป็นอ่าวกล้วยนะผมนี่มาเรือนะเป็นอ่าวกล้วยที่เราเคยมากางเต็นท์นอนนะผมแล้วที่เราไปเล่นน้ำใน EP เมื่อวานนะที่เรามาทำการเล่นน้ำพูดเพียงกันนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับการตกปลาในวันนี้เนื่องจากแผนเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยคือว่าต้องวางแผนว่าเราจะขับบ้านกันยังไงตอนนี้ให้พายุหมดหรือว่าจะลุยหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะผมเพราะเมื่อคืนเรานอนบนเรือนี่คือลมแรงมากเราต้องเก็บผ้าใบนะผมในการนอนไม่งั้นปลิวเรามาดูบรรยากาศโดยรอบกันนะผมว่าวันที่ขึ้นลมเป็นไงนะนี่นะผมบรรยากาศหน้าอ่าวกล้วยนะผมที่เราได้เคยมากางเต็นท์นอนแล้วก็มาเล่นน้ำเมื่อวานนะครับนี่เรามาตกหมึกแนวหินนี้นะผมต้องเหมือนกันดูบรรยากาศทางนู้นมองไม่เห็นฟังเลยนะผมเห็นลางๆโอเคเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันนะผมว่าเราจะได้หมึกเพื่อจะเป็นเหยื่อในการตกปลาของวันนี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาแล้วมาแล้วหมึกครับผมหมึกสดๆนี่เอาไงเอ๊ะนึบเลยนี่ครับผมสดๆที่เราตกกัน
สดแบบนี้แล้วนะผมถ้าเป็นคันใหม่จะได้ตัวใหญ่กว่านี้อีกนะได้แก้ววะวะนี่แล้วถ้าไปขายโลเท่าไหร่เนี่ย200 กว่าแล้วแม่ไม่หายมันมีตลอดไม่มีหมึกไงมีตลอดครับอยู่ที่ว่าแล้วแต่น้ำครับน้ำนี่ก็จับดีหน่อยแล้วที่เขาอยู่บนฝั่งเขาทำอะไรพี่เก็บหอยเหรอเก็บหอยครับหอยที่พี่เก็บวันนั้นนะหลักระยะThank you.
ัวกินขีดเนี่ยประมาณ6ขีด7ขีดครับผมกิโลละ5โลประมาณ 4-5 โลครับวันนี้ได้มามันจะเล็กไปต้องหอยจอบเนี่ยมาเอาหอยจอบหอยพวงให้แล้วหอยพวงที่ใหญ่เลยด้านนั้นมาไงอ่ะปูนครับปูนอ๋อไงตกใจแล้วมือเล็กๆโอ้ไซนี้ต้องโฟกัสหน้าต้องถือเป็นดังอันนี้ไสเขาขีดเป็นดังครับคุณดังวันแปดอยากปังเลยเนี่ยดังแล้วก็เหนื่อยนี่แหละดีจะได้มีเงิน